สาธิตเทศบาลบ้านเชตวันตั้งอยู่เลขที่9ถนนเหมืองหิดตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ผู้บริหารสถานศึกษาดร.เกษดากาศเกษมผู้อำนวยการสถานศึกษานายเกียรติสมบูรณ์เสนาชัยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไปนางกิติมาเทพสารรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้น้อมนำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.มาทำโครงการเชตวันบ้านฉันชุมชนแห่งการเรียนรู้คู่งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในการพัฒนาการสร้างและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นชุมชนเชตวัน2เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้วยงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยได้นำใบงาน9ใบงานจากโครงการอพสท.ซึ่งใบงานประกอบด้วย1การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น2การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น3การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น4การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้านชุมชนวิถีชุมชน5การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น6การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น7การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น8การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่นและ9การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำกิจกรรมศึกษาสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเชตวันร่วมกับแนวคิดทฤษฎีระบบและกระบวนการ PDCA ในการดำเนินโครงการดังนี้1. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนได้ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 3. นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2รวมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเชตวันโรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการรายงานผลให้ผู้บริหารผู้นำเทศบาลได้ทราบข้อมูลและปัญหาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 5. ได้นำผลที่ได้จากการสรุปโครงการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการ PLC และสะท้อนผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไปผลจากการดำเนินโครงการ 1.จากการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนเชตวันทำให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสเตชันและมีข้อมูลอินโฟเมชันตามระบบงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นอีกทั้งได้สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและคนในชุมชนรวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบต่อไป 2. นักเรียนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีแสดงออกในการเป็นพลเมืองดีและมีโอกาสได้ทำความดีในการสำรวจและร่วมจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นชุมชนเชตวันในการพัฒนาการสร้างและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติดังตัวอย่างของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10สู่การเรียนรู้และแก้ปัญหาให้ประสบนิกรชาวไทยได้กินดีอยู่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทรัพยากรได้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป